สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมชเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมรถนะคะเก็บกวาดใบไม้หรือว่ารถกวาดใบไม้แห้งนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะใกล้สู่ฤดูหนาวแล้วนะคะใบไม้ก็จะร่วงเต็มพื้นที่เยอรมันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะใช้รถนะคะเก็บนะคะพื้นที่กว้างขวางเขาจะใช้รถเก็บทั้งหมดเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็สามารถเก็บขึ้นรถได้เลยนะคะทำความสะอาดเรียบเลยนะคะไม่ต้องใช้นะคะคนเยอะนะใช้คนเดียวนะสามารถขับรถเก็บนะคะเก็บกวาดใบไม้เรียบเลยนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะThank you.
่อรถเก็บกวาดนะคะใบไม้ได้เต็มถังแล้วก็จะเอามาเทไว้ด้านหลังนะทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานคนเยอะนะคะใช้แค่คนคนเดียวแล้วก็รถนะคะคนสำหรับขับแค่นั้นเองนะคะมาดูกันค่ะว่ามันจะไฮเทคและทันสมัยขนาดไหนนะคะเอาไปใช้ที่บ้านเราได้เลยนะคะนะคะตรงนี้เมื่อกี้เขาเก็บกวาดเรียบเลยนะคะตรงหน้าบ้านนะคะก็จะเก็บแบบนี้นะคะนี่ค่ะทันสมัยไฮเทคเนาะนะคะไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยนะคะไม่ต้องใช้คนกวาดเป็น10คนเหมือนกวาดลานหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกวาดใส่ไอ้รถกวาดเนาะกวาดใส่ถังเต็มถังแล้วก็มาเทนะคะเสร็จแล้วก็สามารถเอาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรได้เลยนะคะที่นี่ไม่ต้องใช้พลังงานคนเนาะนะคะประหยัดนะคะทรัพยากรคนทุกอย่างใช้เครื่องจักรใช้รถนั่นเองนะคะเพื่อนๆขานะอยากให้บ้านเรามีเยอะๆเนาะนะคะจะได้ช่วยกันนะคะแบบไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอะๆอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นหน้าวงนุ้งนะคะหน้าแฟทหรือว่าหน้าอพาร์ตเมนต์ของคาร่ามิชชั่นไทยในเยอรมันนั่นเองนะคะเพื่อนๆขานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหลังจากนะคะเก็บกวาดเสร็จแล้วนะคะอาจจะเป็นยังไงนะคะสะอาดหมดจดไหมนะคะนี่ค่ะนะคะเต็มถังแล้วก็มาเทเต็มถังแล้วก็มาเทตามไปเลยค่ะตอนนี้นะคะรถเก็บกวาดใบไม้แห้งนะคะก็ได้ทำการเก็บกวาดเรียบเลยนะคะอยากให้มีแบบนี้ที่บ้านเรามั่งเนาะนะคะไม่ต้องใช้ไม้กวาดนะทางมะพร้าวหรืออะไรพวกนี้นะคะใช้รถไปเลยนะคะไม่ต้องใช้มือเลยนะคะขับรถไปอย่างเดียวนะคะสะอาดหมดจดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่ามิชชั่นไทยในเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค่ะ